สวัสดีค่ะหลังจากที่ได้ฟังเสียงนกเขาชวาขันไพเราะมากๆกันแล้วนะคะต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับนกเขาชวาสักเล็กน้อยค่ะนกเขาชวาเป็นนกประจำถิ่นที่มีขนาดเล็กมีชื่อภาษาละตินว่า Geopyrus dryada ซึ่ง Geopyrus dryada แปลว่ารอยไถหรือลายหมายความว่านกเขาที่มีลายส่วนชื่อในภาษาอังกฤษก็มาจากการที่ลักษณะสีขนของนกเขาชวามีความคล้ายกับม้าลายนั่นเองค่ะจึงได้ชื่อว่า zebra dove ลักษณะลำตัวของนกเขาชวาจะมีสีน้ำตาลแกมเทามีลายกระจายทั่วตัวหน้าผากและหน้ามีสีเทากระหม่อมและท้ายทอยสีน้ำตาลวงตาสีเทาอมฟ้าสวยงามเลยค่ะหากมองที่ลำตัวด้านบนจะเห็นว่ามีสีน้ำตาลแกมเทาที่ลำตัวด้านล่างจะมีสีน้ำตาลอ่อนช่วงกลางอกจะมีสีชมพูเรื่อๆมีลายบ้างสีขาวสลับดำเรียงกันถี่ๆที่ท้ายทอยข้างอกและสีข้างที่ขาและนิ้วจะมีสีชมพูนกตัวผู้และนกตัวเมียจะมีลักษณะที่คล้ายกันมากๆเลยค่ะโดยลักษณะของนกตัวผู้จะมีหน้าที่สีเทาแกมฟ้าข้างคอสีเทามีหัวใหญ่หัวค่อนข้างยาวหลังและหน้าอกมีขนาดใหญ่และหางก็จะไม่ยกส่วนของนิ้วและข้อรวมไปถึงเกล็ดของนกตัวผู้จะมีลักษณะเกล็ดใหญ่มีตุ่มที่นิ้วก้อยโตเห็นชัดเจนส่วนตัวเมียจะมีหัวที่กลมเล็กกว่ามีหน้าสีน้ำตาลมากกว่าตัวผู้มีลายตั้งแต่อกถึงท้องมีหลังแอ่นและหางยกนิ้วของนกเขาตัวเมียจะมีขนาดเรียวเล็กตุ่มที่นิ้วก้อยก็จะไม่โตนกเขาชวาที่พบในสวนในบ้านของเรานี้เขาเข้ามาทำรังวางไข่ไว้บนแกนลอนที่เอาไว้ใส่น้ำส้มขวัญไม้ค่ะวันแรกที่พบคือวันที่4พฤศจิกายนเราพบไข่2ฟองค่ะวางอยู่บนรังซึ่งเขานำเศษไม้เล็กๆมาวางพับกันไปมาในร่องของแกนลอนนะคะต่อมาในวันที่12พฤศจิกายนค่ะเราเห็นลูกนกฟักออกมาลักษณะลูกนกจะมีขนอุยสีขาวๆเต็มตัวไปหมดเลยค่ะลูกนกยังไม่ลืมตาดีนักแต่ก็ขยับตัวได้ดีนกเขาชวาจะมีการผสมพันธุ์และวางไข่ตลอดปีใช้เวลาประมาณ 14-15 วันลูกนกก็จะฟักออกมาจากนั้นพ่อและแม่ก็จะเลี้ยงลูกช่วยกันประมาณ14วันลูกนกก็จะบินได้แต่ยังไม่ได้ออกไปพ้นรังค่ะเขาจะสามารถออกไปพ้นจากรังได้เมื่อมีอายุ3สัปดาห์ค่ะจากข้อมูลที่กล่าวมานี้เราจึงคาดว่าลูกนกทั้ง2ตัวหากเลี้ยงรอดปลอดภัยดีก็น่าจะบินได้ประมาณไม่เกินวันที่1ธันวาคมนี้ค่ะ
ังว่าท่านผู้ชมคงจะคอยชมการเจริญเติบโตและการเฝ้าดูแลของพ่อนกแม่นกกันนะคะนกที่อยู่ในธรรมชาติเขาจะมีเสียงขันที่หวานไพเราะดีค่ะเขาจะพากันขันตอบรับกันมีอิสระในการที่จะบินไปมาทำให้โลกสดใสขึ้นมาค่ะฟังเสียงนกเขาชวาที่เขามาร้องรับกันรู้สึกมีความสุขกันนะคะช่อง YouTube ปาแมนแพนด้ามีบุญสารคดีก็จะนำเสนอเรื่องราวของนกต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ชมอย่างต่อเนื่องค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามชมค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ